ก็วันนี้ผมมาหลักฐานบางส่วนมายื่นให้กับท่านรองสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการค้าหน้ากากนะครับซึ่งมีการส่งออกไปยังต่างประเทศนะครับแล้วก็มีทั้งลักลอบนำเข้ามาในประเทศซึ่งจะเชื่อมโยงหลายแก๊งนะครับก็จะมีแก๊งของเดิมที่แหม่มโพดำเขาเปิดนะครับแก๊งหนึ่งแล้วก็จะเชื่อมโยงไปกับนักการเมืองอีกแก๊งหนึ่งนะครับโดยมีที่ปรึกษาของนักการเมืองนะครับซึ่งเป็นผู้ดำเนินการลักลอบนำของส่งออกไปต่างประเทศนะครับแล้วก็จะมีอีกกระบวนการหนึ่งที่ในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนในการขายหน้ากากออนไลน์นะครับซึ่งก็เป็นกระบวนการใหญ่ที่มีผู้เสียหายจำนวนมากแต่ว่าถามว่ามีของไหมมีของนะครับที่กักตุนไว้จำนวนมากซึ่งของเหล่านี้ก็เป็นที่น่าแปลกใจว่าทำไมกรมการค้าภายในนะครับถึงไม่รู้นะซึ่งถ้าท่านรองสุวัสดิ์เนี่ยสามารถต่อจิ๊กซอที่เราให้ไปได้หมดเนี่ยก็จะเป็นวงใหญ่ทั้งหมดหลายกลุ่มหลายแก๊งที่จะมาจากแหล่งที่เดียวกันทั้งหมดนักการเมืองนี่เป็นพรรคของฝั่งไหนฮะรัฐบาลฝั่งรัฐบาลหมดพี่ที่บอกว่าเป็นที่ปรึกษานี่คือที่มีข่าวอยู่แล้วต้องคนนี้ยังไม่เคยปรากฏเป็นข่าวคือจ่ายเช็คไม่มีเงิน